พิเศษไม่ได้ว่าท่ามกลางความขัดแย้งและการต่อสู้ทางการเมืองสองฝ่ายบทบาทของข้าราชการประจำที่ถูกพูดถึงมากที่สุดคนหนึ่งคือนายทาริตเพนดิตอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI นายทาริตได้ขึ้นดำรงตำแหน่งเป็นอธิบดี DSI ในสมัยรัฐบาลนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะแต่ก่อนหน้านั้นเขาทำงานด้านกฎหมายให้กับพักไทยรักไทยและโอนย้ายมาเป็นรองอธิบดีเมื่อมีการก่อตั้ง DSI ในสมัยรัฐบาลพันตำรวจโททักษินชินวัตรระหว่างเหตุการณ์ไม่สงบทางการเมืองที่มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บในปี2553นายทาริศเป็นหนึ่งในคณะกรรมการศูนย์อำนวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินหรือสออชออเมื่อเปลี่ยนยุคเข้าสู่รัฐบาลยิ่งลักษณ์ชินวัตรบทบาทของนายทาริศก็ยิ่งถูกจับตาและถูกโยงเกี่ยวข้องกับการเมืองจนเกิดการตอบโต้ไปมากับพรคประชาธิปัตย์บ่อยครั้ง โดยเฉพาะกรณีที่ดีเอสไอแจ้งข้อกล่าวหาร่วมกันก่อให้ผู้อื่นฆ่าคนตายโดยเจตนาเล็งเห็นผลแก่นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะและนายสุเทพเทือกสุบัณในฐานะผู้รับผิดชอบสูงสุดของสอชอขณะที่ต่อมาหลังถูกตั้งข้อกล่าวหานายอภิสิทธิ์และนายสุเทพก็ฟ้องกลับนายทาริศและเจ้าหน้าที่ดีเอสไออีกสาคนในความผิดฐานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ และในความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมกันแกล้งให้ในายอภิสิทธิ์และนายสุเทพรับโทษทางอาญาสวัสดีครับท่านผู้ชมตอบโจทย์ประเทศไทยวันนี้จะคุยกันกับอธิบดี DSI คุณทาริศเพ็งดิตท,ท่านทาริศสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวครับ ก่อนที่จะคุยกันวันนี้สื่อมวลชนเขาก็ลงข่าวเยอะมากเมื่อก่อนมีคุณทวินเปลี่ยนสีเขาบอกคุณทวินเปลี่ยนสีเนี่ยสีไม่เปลี่ยนแต่ท่านทาลิสเนี่ยสีเปลี่ยนทันทีที่เปลี่ยนรัฐบาลตกลงท่านเปลี่ยนสีไหมครับก็ต้องต้องตอบแบบฟันธงหรือตอบโจทย์นะครับว่าไม่ได้เปลี่ยนสีแล้วครับ,รบ<ๆ>เพราะว่าสีที่เป็นอยู่ก็เป็นประจําอยู่แล้วนะครับถ้าถามว่าสีอะไรก็คงต้องตอบว่าเป็นสีของราชการหรือเรียกว่าเป็นพักราชการแล้ะครับพักราชการเป็นยังไงฮะเวลาเปลี่ยนรัฐบาลราชการเปลี่ยนยังไงฮะ เราต้องยอมรับระบบการปกครองบ้านเรานะครับเราออกแบบเป็นระบอบประชาธิปไตยแล้วก็เหมือนนานาประเทศให้ฝ่ายการเมืองเนี่ยมาทําหน้าที่บริหารประเทศแล้วก็ให้กําหนดนโยบายส่วนฝ่ายประจำเนี่ยคือข้าราชการประจำเนี่ยเป็นฝ่ายที่ต้องปฏิบัติตามนโยบายตามมติคอรมอตามระเบียบคําสั่งที่ว่าวงเล็บต้องถูกกฎหมายนะครับซึ่งคงไม่มีรัฐบาลไหนออกมาออกนโยบายหรือว่าคําสั่งที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายนี่ก็คือ หน้าที่ของฝ่ายค้าชการประจำอลองคิดดูง่ายๆนะครับถ้าหากว่าฝ่ายบริหารเนี่ยเขาไม่มีลูกมือคือฝ่ายประจำเนี่ยการบริหารประเทศเขาไปไม่ได้ก่อนอื่นเราต้องยอมรับกติกานี้ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นพักราชการเนี่ยก็คือพักที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายตามระเบียบข้อบังคับและนโยบายของฝ่ายบริหารที่ถูกต้องอันนี้เวลาอธิบายฟังดูดีคนก็จะถามว่าเส้นแบ่งมันอยู่ตรงไหนฮะว่าหนึ่งยึดหลักนโยบายที่ถูกต้องแล้วก็ต้อง รับใช้รัฐบาลไม่ว่ารัฐบาลนั้นจะมาจากไหนหลักหรือว่าพอรัฐบาลเปลี่ยนแล้วก็อิงกับรัฐบาลเส้นแบ่งมันอยู่ตรงไหนครับเส้นแบ่งมันอยู่ที่ว่าเราก็ต้องดูว่าบริบทของนโยบายเนี่ยนะครับมันเป็นอย่างไรเช่นรัฐบาลนี้เนี่ยนะครับเขาก็ชูนโยบายเรื่องการปลองดองรเรื่องการที่จะให้สมัครสมานสามัคมค,มค,คีอยู่ด้วยกันได้เพราะฉะนั้นแนวทางของหน่วยบังคับใช้กฎหมายเช่น DSI เนี่ยเราก็ต้องไปในทางด้านของการปลองดอง ไม่ไม่ใช่ว่าจะไปเข็นฆ่าใครหรือไปทําอะไรนะครับ,รบแต่ว่าในส่วนนี้ก็ต้องอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมายเราต้องดูนโยบายด้วยครับว่าเป็นอย่างไรคําว่ารับใช้เนี่ยฟังดูมันก็คงเพราะกฎหมายก็ไม่ได้ใช้คํานี้นะครับ,รบแล้วฟังดูก็ออกจะไปเชิงลบนะครับเพราะนั้นคงไม่ใช่รับใช้แล้วครับแล้วก็ไม่ใช่เป็นการรับใช้หรือทําให้ฝ่ายการเมืองนะครับแต่เป็นการทําให้กับรัฐบาลเราก็ต้องยอมรับกติกาบ้านเมืองว่าเป็นเช่นนี้ ค,คนก็เลยบอกว่าเอ๊ะสมัยที่แล้วคุณธาริศก็อยู่รัฐบาลประชาธิปัตย์แล้วก็อยู่ในสอ,อชอด้วยทีนี้พอเปลี่ยนรัฐบาลกระโดดข้ามข้างมาอยู่อีกฝ่ายหนึ่งเลยแล้วก็เล่นงานฝ่ายเดิมของตัวเองมันดูเหมือนเป็นเช่นนั้นนะครับ,รบถ้าถ้าไม่ดูให้ตลอดเรื่องหนังเรื่องนี้มันเป็นหนังม้วนยาวนะครับตอนที่มีเหตุการณ์รุนแรงเมื่อเมษาพฤษภาห้าสามเนี่ยก็ก็ไม่ใช่ดีไซเลยครับที่ทําคดีผู้ก่อการร้ายพวกเผาบ้านเผาเมืองอะไรต่างๆเนี่ยเราก็ทําคดีอย่างจริงจัง เรียกว่าอย่างซีเรียสเลยนะครับคุณพิโยครับขณะนี้นะครับจนถึงขณะน,นี้มีฮาร์ดคอร์ของกลุ่มนปชเสื้อแดงเนี่ยถูกฟ้องคดีแล้วเนี่ยหกคดีในศารเป็นจำเลยอยู่ในศาร295คนนะครับ,รบพวกนี้ก็มีโอกาสติดคุกติดตารางความผิดที่รุนแรงทั้งนั้นไม่ได้เลิกไปเลยนะครับ,รบแต่ว่าคนลืมละคนลืมพวกเหล่านี้เขาก็ยังไม่พอใจดี i กันอยู่นะครับว่า ไปดำเนินคดีเขาเพราะเขาก็มองว่าเขาถูกนะครับก็ยังมีการเข้าชื่อบีมากดดันฝ่ายรัฐบาลให้จัดการกับ DSI โดยเฉพาะหัวกระบ,บวนคือผมอย้าให้เยอะไปซะเขาไม่ได้เลิกนะครับ,รบอ้าวเสร็จแล้วเราต้องยอมรับว่าไอ้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเมษาพฤษภา53เนี่ยนะครับมันต่างฝ่ายต่างแรงด้วยกันแล้วต่างฝ่ายเนี่ยต,ต่างต้องถือว่าเข้าไปสู่ในจุดที่เรียกว่าผิดกฎหมายหรือเรดโซนทั้งสงฝ่ายแหละฮะ ในการสอบสวนและในมุมมองของผมขนะนี้ต้องถือว่าทั้งสองฝ่ายทั้งสองฝ่ายคือฝ่ายผู้ชุมนุมเสื้อแดงและสอ,อชอด้วยเหรอฮะสอชอซึ่งท่านอยู่ในสอ,อชอด้วยนะครับผมอยู่ในสอชอเดี๋ยวต้องพูดกัน<อ>ทีละตอนเอาพูดในทีละตอนอสารได้ไต่สวนคดีการตายของพวกที่อาจจะเข้าข่ายทหารยิงมีอยู่35สบศพศพแรกออกมาแล้วชื่อในพันคำกองสารบอกว่าตายเพราะกระสุนปืน M16 ของทหาร แต่สารเนี่ยบอกอีกด้วยว่าทหารเนี่ยเขาทําตามคําสั่งของสอชอนะเขาไม่ได้ทําโดยพละการเราก็ต้องมาสอบสวนต่อเป็นหน้าที่ของดีเอสไนในเมื่อสารเนี่ยไต่สวนแล้วนะครับนี่คือระบบที่ต่างประเทศเขาก็ใช้นะครับ,รบเพื่อให้ข้อเท็จจริงมันนิ่งเราต้องฟังสารเป็นหลักสารบอกแล้วว่าไม่ใช่ตายโดยธรรมชาติเป็นลมเป็นแรงตายไม่ใช่เมื่อตายเพราะถูกฆาตกรรมคือถูกทหารยิงเนี่ยมันต้องมีคนรับผิดชอบ สารก็อธิบายต่อไปด้วยจากการไต่สวนว่าทหารเนี่ยเขาไม่ได้ออกมายิงเล่นแต่เขาเนี่ยทำตามคําสั่งของสอชอมันก็ต้องไปดูว่าสอชอเนี่ยใครสั่งนะครับในสอชอเนี่ยมันมีโครงสร้างมากมายนะครับในการประชุมสอชอเนี่ยผมเข้าร่วมประชุมเขาเรียกว่าการประชุมประชุมใหญ่ที่เรียกว่าประชุมทั่วไปในนั้นเนี่ยจะมีคนเกือบร้อยคนครประหลัดกระทรวงจําได้วัตทุก,กระทรวง อาทิตย์ดีเนี่ยยี่สกรมนะครับแม้แต่นายผมประหลัดกระทรวงยุติธรรมอายการสูงสุดอะไรก็อยู่ในนั้นทั้งนั้นแหละนะครับ,รบผมก็อยู่ในสอชอนั้นในอยู่ในสอช,อชอส่วนนั้นเนี่ยนะครับดูเหมือนตอนนั้นเนี่ยผมมีบทบาทเพราะออกมาพูดนั่นพูดดีที่ต้องออกมาพูดนั่นพูดดีเพราะว่ามันเป็นเรื่องหน้าที่โดยตรงหน้าที่โดยตรงก็คือว่าเขามีมติให้ดําเนินคดีพิเศษกับพวกฮาร์ดคอร์ในคดีก่อการร้ายแล้วก็คดีทำร้ายร่างกายคดีอะไรต่างๆ เมื่อเราต้องรับผิดชอบคดีเนี่ยนะครับเราก็ต้องดูแลให้มันเรียบร้อยแล้วก็ต้องออกมาพูดเพราะมันหน้าที่เรานะครับนี่คือส่วนที่ผมรับผิดชอบทีนี้ในการออกคําสั่งของสอชอเนี่ยให้ไปสลายชุมนุมไปใช้อาวุธใช้ไรเฟิลหรือว่า,าใช้สไนเปอร์อะไรต่างๆเนี่ยนะครับไม่เกี่ยวกับชุดที่ผมประชุมมันมีอีกชุดหนึ่งเขาเรียกว่าชุดฝ่ายยุทธการ ฝ่ายยุทธการเนี่ยตั้งแต่เกิดเรื่องเกิดราวเนี่ยผมไม่เคยถูกเชิญให้ไปร่วมเลยและไม่เคยร่วมแม้แต่ครั้งเดียวอันนี้เป็นข้อเท็จจริงอันนี้คือข้อเท็จจริงครับยืนยันได้ไ<ป>สู้กันในศาลได้สู้กันในศาลได้ครับแล้วก็ไม่เคยมีใครออกมาแย้งผมนะรเรื่องนี้ทุกคนก็ยอมรับว่าเป็นเช่นนั้นจริงยุทธการเนี่ยคือฝ่ายที่จะใช้กําลังแหละจะออกคําสั่งว่ายอย่างไรก็ปรากฏว่าจากหลังจากศาลมีคําสั่งว่าในพันคํากองตายเพราะกระสุนทหารแล้วก็การสั่งการสอชเราก็มาสอบสวนทวนความต่อในที่สุดเราก็มีพยานหลักฐาน พยายนที่สําคัญเนี่ยไม่ใช่แค่พยายนบอกเล่าบุคคลนะครับ,รบแต่เป็นพยายนเอกสารปรากฏว่าในการสั่งการของสอชอให้ใช้กําลังและอาวุธเนี่ยนะครับมีการสั่งการจากผู้รับผิดชอบสูงสุดสอชอผมใช้คำนี้ก่อนนะผู้รับผิดชอบสูงสุดส,ดสอชอเนี่ยสั่งด้วยกันทั้งหมดประมาณ5ครั้งในจํานวน5ครั้งนียสั่งเป็นลายลักษณ์อักษรแล้วก็จะมีข้อความนําเสมอว่าโดยข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีก็คือท่านอภิสิทธิ์ ก็ล่าย,ยาวมาว่าให้ใช้กําลังกี่กองร้อยกี่กองพันใช้อาวุธอะไรกระสุนอะไรว่าเลื่อยไปและสุดท้ายก็ลงชื่อโดยท่านสุเทพอันนี้มีรายลักษณ์อักษรอันดับแรกสั่งวันแรกเลยฉบับแรกเนี่ยคือวันที่10เมษายน53วันนั้นเนี่ยพอสั่งออกไปเนี่ยผลออกมาเลยครับ,รบตาย26กศพเราเพอเข้าใจได้ครับว่าการสั่งครั้งแรกเนี่ยอาจจะยังไม่เล็งเห็นผลว่ามันจะมีความสูญเสียมีการตายจากกําลังของทหารและอาวุธที่ต้องปะทะกับผู้ชุมนุม ครั้งแรกเนี่ยอาจจะพอรับได้แต่พอมีเหตุการณ์อย่างนั้นแล้วเนี่ยมันต้องหยุดเนี่ยครับต้องมีการเปลี่ยนวิธีหรือปรับปรุงอะไรต่างๆไม่เป็นเช่นนั้นครับยังคงเดินหน้าสั่งเช่นนั้นต่อมาอีกครั้งที่สองก็ตายเพิ่มครั้งที่สามก็ตายสี่ก็ตายห้าก็ตายหลังๆถัดมาเนี่ยครับมันเข้าข่ายแล้วครับว่าต้องเล็งเห็นผลเล็งเห็นผลคืออะไรคือไม่ใช่ว่าเป็นการประสงค์หรือต้องการจะให้มีคนตายครับแต่สิ่งที่ทำนั้นเนี่ยมันพึง เข้าใจแล้วก็เห็นผลได้ว่าจะต้องมีการสูญเสียมีการตายแต่ตอนนั้นท่านก็อยู่ในสอ,อชอด้วยแม้ว่าจะไม่ได้อยู่ในกรรมการชุดที่ท่านอ้างว่าจะต้องมีอำนาจตรงนั้นเนี่ยแต่เดินเจอหน้ากันทุกวันถแถลงข่าวก็เป็นคนพูดกับสื่อมวลชนไม่เคยคิดแม้แต่ครั้งเดียวที่จะไปบอกรัฐบาลว่าทําอย่างนี้ไม่ได้มีคนตายหรอฮะหน้าที่ในนั้นเนี่ยันหน้าที่ใครหน้าที่มันนะครับ,รบผมทําหน้าที่เฉพาะส่วนการดําเนินคดีกับพวกฮาร์ดคอร์ทั้งหลายที่ตอนนั้นก็เผาเมืองอะไรต่าง ลักขโบยอะไรต่างๆ,ๆเราก็ดําเนินคดีในส่วนของเราทีนี้การที่จะพูดจากันในเรื่องของการใช้กําลังจะหยุดหรือจะเดินหน้าจะอะไรต่างๆเนี่ยมันไม่ได้พูดในที่ประชุมใหญ่ที่ประชุมใหญ่เนี่ยเป็นการแรปอัพเป็นการอัปเดตสถานการณ์ว่าผ่านมาย4ิบสชั่วโมงเนี่ยเป็นยังไงข้างหน้าเนี่ยมีแนวโน้มว่าจะเป็นอย่างไรเราในที่ประชุมใหญ่เนี่ยไม่ได้พูดถึงการว่าจะใช้กําลังกี่กองร้อยกี่กองพันใช้อาวุธใช้กระสุนอะไรอันนั้นเป็นเรื่องของฝ่ายยุทธการกแต่ <permission S 2> <ๆ S 1> นายทหารที่อยู่ในสอช บอกว่าท่านทาริศนี่คือมันสมองของสชคือเพชรที่จะคอยบอกว่าอะไรถูกอะไรผิดข้อกฎหมายท่านเป็นที่ปรึกษาหลักเลยฮะเขาใช้คํานี้เลยในทหารใหญ่ขออนุญาตไม่อ้างชื่อคงไม่ถึงขนาดนั้นแหละครับแต่ว่าผมเนี่ยมีมีส่วนก็คือว่าผมมองว่าฝ่ายฮาร์ดคอร์เนี่ยนะครับเราจะต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างอย่างเข้มข้นนะครับเพราะว่าถ้าไม่บังคับอย่างเข้มเข้นเนี่ยเขาก็เดินหน้าต่อนะครับก็มีการ ปลุกระดมให้เผาที่นั่นที่นี่เนี่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมทําหน้าที่ของผมในฐานะอธิบดีดีเอและหน่วยที่ต้องรับผิดชอบเนี่ยอย่างจริงจังเรียกว่าเทคซีเรียสเลยเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าเราจับกลุมนะครับเราแจ้งข้อหาเราดําเนินคดีและเราก็ฟ้องไปเยอะแยะไปหมดนะครับมีส่วนหนึ่งครับที่การดําเนินคดีอย่างอย่างจริงจังเนี่ยทำให้สถานการณ์มันหยุดลงแต่คุณพิญโยครับ เรื่องนี้ต้องมองทั้งสองฝ่ายนะครับ,รบไม่ใช่หมายความว่าฝ่ายนปชถูกดําเนินคดีก่อการร้ายเผ่าบ้านเผ่าเมืองแล้วฝ่ายรัฐจะยิงเอาได้ไม่ใช่อย่างนั้นนะครับไม่ใช่ว่ารัฐจะมีใบอนุญาตฆ่าคนนะครับเพราะว่าเมื่ออีกฝ่ายหนึ่งเองเ,องเป็นโจรเองเป็นผู้ก่อการร้ายเพราะฉะนั้นใช้อาวุธไปฆ่าไม่ใช่มันต้องดูบริบทว่ามันมีวิธีอื่นไหมที่จะลดความรุนแรงนะครับหรือจะสลายการชุมนุมด้วยวิธีอะไรมันมีขั้นตอนของมัน เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าฝ่ายใดเนี่ยล้ำเส้นก้าวเข้าไปในเรสโซนเมื่อไหร่เนี่ยก็ผิดกฎหมายด้วยกันเรื่องนี้เนี่ยบริบทในภาพรวมเนี่ยผมว่าพี่น้องประชาชนหรือว่าสื่อมวลชนก็พอมองเห็นว่ารแรงด้วยกันทั้งคู่ นะครับแล้วก็น่าจะเข้าข่ายผิดกฎหมายด้วยกันทั้งคู่แต่ที่ใช้คําว่าน่าจะเข้าข่ายเนี่ยในที่สุดมันต้องพิสูจน์ในศาลครับ,รบว่าพวกที่ถูกดําเนินคดีไป64คดี295คนเนี่ยมีรัฐมนตรีบางคนก็ขณะดนี้ก็เป็นจําเลยอยู่ในศาลเนี่ยจะติดคุกติดตารางฐานก่อการร้ายหรือไม่เนี่ยนะครับหรือฝ่ายสออชอสองท่านที่สั่งการเนี่ยจะติดคุกติดตารางหรือไม่เนี่ยในที่สุดต้องพิสูจน์โดยศาลครับ,รบทีนี้ท่านใช้คําแรงว่าใบอนุญาตฆ่าของฝ่ายสออชอ แต่ในสํานักงานที่ออกใบอนุญาตนี้ถ้าเป็นใบอนุญาตค่าจริงๆท่านนั่งอยู่ในสํานักงานนั้นด้วยนะครับแม้ว่าจะนั่งไกลๆแต่อยู่ในสํานักงานสออ,อชอแล้วถ้าอ้างนายทหารอย่าบอกท่านนี่มันมันสมองอเลยถ้าอย่างนั้นเนี่ยนะครับเราต้องดําเนินคดีกับคนในสออชอเนี่ยผมว่าประมาณสัก200คนครประหลัดกระทรวงทั้งหมดอาทิตย์ดีทั้งหมดที่ร่วมประชุมในหลักบริบทของกฎหมายเนี่ยเขาดูว่าใครมีอำนาจตัดสินใจแน่นอนครับการสั่งการของท่านสุเทพกับท่านอภิสิทธิ์เนี่ย อาจจะมีการปรึกษาหารือกับใครต่อใครในฝ่ายยุทธการซึ่งผมไม่ได้เข้าประชุมนะครับแต่ไม่ใช่หมายถึงว่าฝ่ายยุทธการนั้นจะผิดหมดเพราะเขาสามารถจะแสดงความเห็นมันเป็นเพียงความความเห็นอำนาจตัดสินใจอยู่ที่ใครใครเป็นคนออกคําสั่งนะครับคนนั้นต่าหากที่ต้องรับผิดชอบสูงสุดในมุมมองทางกฎหมายคําสั่งสอ,อชอที่ออกมาที่ท่านอ้างว่าหนึ่งสองสามแล้วไม่ไม่หยุดเนี่ยในมุมมองของนักกฎหมายผิดไหมฮะผมก็เป็นนักกฎหมายคนหนึ่งนะครับ,รบแล้วเราก็ทําหน้าที่ในฐานะฝ่ายบังคับใช้กฎหมาย คดีนี้เราสอบสวนด้วยกัน3ฝ่ายรเรามีตํารวจนครบาลมาร่วมนะครับเรามีดีเอสไอแล้วเราก็มีสํานักงานอายการสูงสุดส่งอายการผู้ใหญ่มาร่วมอีกชุดหนึ่งเราก็สอบสวนทวนความกันมาตลอดแล้วในที่สุดก็มีความเห็นร่วมกันว่าการกระทําอย่างนี้แหละนะครับมันเข้าข่ายเจตนาเล็งเห็นผลที่ไปก่อให้ทหารเนี่ยเขาฆ่าคนตายนะครับนี่ก็คือ ความเห็นร่วมกันนะครับที่ทำงานกัน3มฝ่ายากตกลงตั้งทงจะเล่นงานเพื่อที่จะเป็นดาบนี้คืนสนองไปที่พรรคประชาธิปัตย์ด้วยวครับคุณวิโยครับนี่มันไม่ได้ครั้งเดียวที่มีการออกคำสั่งตามที่ท่านเล่ามามี 1- มี2มี3ามี4ระหว่างนั้นมันไม่มีกระบวนการที่จะ เตือนสติให้สติกันหรือว่าให้คุณพิยจดหมายเลยคุณพิยจถามตรงนี้เรื่องสําคัญคเลยนะครับ,รบจากการสอบสวนของเราเนี่ยนะครับเราพบว่าประธานวุฒิสภาขณะนั้นเนี่ยท่านลงมาแก้ไขสถานาการณ์ครับท่านก็ไปเจรจาก,กนปชจนกระทั่งในที่สุดบรรลุความสําเร็จนะครับนปชเนี่ยตอบตกลงว่าจะหยุดแล้วนะครับท่านประธานวุฒิขณะนั้นท่านให้การกับเรานะท่านโทรหาท่านอภิสิทธิ์ท่านก็บอกว่าทางนปชเขายอมแล้ว ขอให้สอชอหยุดได้ไหมนะฮะท่านก็ท่านอภิสิทธิก็บอกว่าจะพิจารณารนี่คือคาให้การของท่านท่านก็ให้การกับเราว่าท่านก็คาดหวังว่าเรื่องจะจบแล้วความตายจะหยุดแล้วนะครับแต่ในที่สุดก็เหมือนเดิมคําสั่งสอช,อชอก็ไม่เปลี่ยนแปลงยังคงมีการสั่งต่อแล้วก็เดินหน้าเนี่ยครับนี่คือพยานเอกสารพยานบุคคลพยานแวดล้อมกรณีที่มันเกี่ยวข้อง อันบ่งชี้ว่าผู้มีอำนาจตัดสินใจของสอชอเนี่ยยังคงสั่งการให้เดินหน้าในเรื่องนี้จนนำไปสู่การสูญเสียเราต้องย้อนกลับมาดูนะครับคบดีนี้เนี่ยนะครับมันยุติในระดับดึงแล้วเพราะสารอาญาได้มีคำสั่งจากการไต่สวนแล้วว่าชายคนเนี้ยในพันคำกองเนี่ยตายจากกระสุนปืนทหารโดยการสั่งการของสอชอมันจึงไม่ใช่คดีตายโดยธรรมชาติแต่เป็นคดีฆาตกรรมเราจะปล่อยให้ ความผิดที่เกิดขึ้นจากการฆ่าเนี่ยไม่มีคนต้องรับผิดหรอกครับรบ,บริบทของมันก็ต้องหาคนรับผิดแล้วคือใคร,ครเราจะบอกว่าเฮ้ยแม้ในพันจะไม่ใช่ผู้ก่อการร้ายแต่ก็ไปร่วมชุมนุมแล้วไอ้พวกนั้นผู้ก่อการร้ายเพราะฉะนั้นยิงมันได้พันตายไปก็ช่วยไม่ได้ถือว่าเพื่อระงับเหตุร้ายเพื่อรักษาความสงบเหมือนกับที่ท่านอดีตนายกของเราท่านอภพิสิทธิ์ไปพูดกับนักข่าวต่างประเทศบอกบว่าท่านยอมรับว่าท่านสั่งแต่ท่านบอกว่าท่านไม่ต้องรับผิดชอบ ท่านบอกท่านเป็นนาย,ยกรัฐมนตรีท่านทาริศจะแยกนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะกับนาย,ยกรัฐมนตรีอภิสิทธิ์เวชชาชีวะออกจากกันยังไงฮะคนคนเดียวกันแท้ๆไม่ได้แยกครับ,รบในคำเ,เขาเรียกว่ารายละเอียดหรือพฤติกรรมของการแจ้งข้อหาเนี่ยนะครับเราบอกเลยว่าท่านทำเนี่ยอยู่ในฐานะที่เป็นนาย,ยกรัฐมนตรีแต่สิ่งที่ท่านทำเนี่ยเกินอำนาจเพราะอำนาจของนาย,ยกรัฐมนตรีเนี่ยคือรักษาความสงบเรียบร้อย ไม่ใช่อำนาจที่ไปทำแล้วก่อให้มีการฆ่ากันตายเพราะฉะนั้นส่วนที่ท่านทำเนะี่ยจึงส่วนเกินอำนาจครับอันนี้ต้องมองให้เข้าใจนะครับถ้าท่านไม่ได้มาเป็นตำแหน่งนายกตรงนั้นก็ไปเกิดเรื่องนี้ครับแต่ท่านไม่ได้ทำในกรอบอำนาจของนายกทำเกินกรอบอำนาจทำเกินกรอบอำนาจในส่วนที่เกินกรอบอำนาจเนี่ยเราจึงถือว่าไม่ใช่ความผิดของ157จึงไม่มีการแจ้งข้อหา157ในฐานะเจ้าพนักงานทีนี้ว่าถ้าคุณอภิสิทธิ์ทำเกินกรอบอำนาจ คำสั่งที่คุณอภิสิทธิ์ออกไปในฐานะนายอภิสิทธิ์ที่ไม่ใช่ในายกเลฐมนตีเกินกว่ากอรอบอำนาจเนี่ยแล้วคนเอาไปปฏิบัติเอาไปทำเนี่ยเกินกรอบอำนาจที่มีอยู่ไหมครับเพราะว่ามันเป็นคําสั่งไม่ชอบเนี่ยถ้าอย่างนั้นทหาร,หารเอาไงครทีนี้ทหารเนี่ยนะครับเขาเชื่อโดยสุจริตครับ,รบจากการสอบสวนของเราเนี่ยนะครับเขาเชื่อโดยสุจริตว่าเป็นคําสั่งที่เขาต้องปฏิบัติ ะะส่วนไอ้คำสั่งนะั้นมันจะชอบไม่ชอบเนี่ยเขาคงไม่อาจพึงรู้ได้แต่เขารู้ว่าเป็นคําสั่งที่พึงปฏิบัติในเมื่อสอชออกคําสั่งเป็นลายลักษณ์อักษรให้เคลื่อนกําลังจากนี้ไปนี้ให้ใช้อาวุธอย่างนี้นะครับปืนชนิดนี้อย่างนี้และเมื่อมีการประทะกันก็ต้องใช้อาวุธได้เขาก็ใช้ครับเขาทำตามคําสั่งเขาไม่ได้มามาในฐานะทหารแล้วมายิงใครเล่นนะครับ,รบด้วยความโกรธเป็นส่วนตัวเห็นหน้าในพันไม่พอใจยิงมันซะเลยไม่ใช่นะ เขาทําตามคําสั่งที่เขาเชื่อโดยสุจริตว่าเป็นคําสั่งที่ชอบเด้วยเหตุนี้เองเขาจึงได้รับการคุ้มครองตามประมวลกฎหมายอาญ,ญามาตรา70ครับว่าเมื่อเขาเชื่อโดยสุจริตว่าเป็นคําสั่งโดยชอบแล้วเขาทําผิดไปเนี่ยนะครับกฎหมายเนี่ยบอกว่าเขาไม่ต้องรับผิดเขามีสิทธิ์ที่จะคัดค้านผู้บังคับบัญชาที่ออกคําสั่งเป็นลายลักษณ์อักษรถ้าเกิดกรณีแบบนี้อีกในอนาคตมีสิทธิ์ที่จะไม่ปฏิบัติตามคําสั่งไหมครัถ้าคิดว่าคําสั่งนั้นไม่ชอบในอนาคตเนี่ยนะครับถ้าหากว่าสถานการณ์มัน มันคล้ายคลึงกันนะครับแล้วมีรูปแบบตัวอย่างแล้วเขาได้เหมือนกับได้เห็นตัวอย่างแล้วว่าการสั่งอย่างนี้เนี่ยมันจะไปสู่การกระทําที่ผิดกฎหมายในอนาคตเขาคงค้านได้แต่ในวันนั้นเนี่ยมันไม่มีตัวอย่างเรื่องนี้เขาก็คิดว่าเขาก็เข้าใจโดยสุจริตหรือพูดง่ายคือเชื่อว่าเป็นคําสั่งที่เขาต้องปฏิบัติครับทีนี้พอรูปการรูปเกมมาเป็นแบบนี้เขาก็วิเคราะห์กันว่าอ๋อนี่แสดงว่าตั้งธงจะเล่นคุณอภิสิทธิ์ แถมคุณสุเทพครบอีกคุณอภิสิทธิ์ก็คิดว่าท่านทาลิศเนี่ยตั้งใจจะเล่นงานจริงๆตกลงตั้งทงจะเล่นงานเพื่อที่จะเป็นดาบนี้คืนสนองไปที่พักประชาธิปัตย์หรือว่าคคุณพิโยครับผมมีความจําเป็นอะไรจะต้องไปขนาดนั้นแล้วที่สําคัญนะถ้าถ้าหากว่าผมอยากจะทำเนี่ยนายทาลิศคนเดียวทําได้เหรอครับครับมันสอบสวนกันนะครับประมาณพนักงานสอบสวนประมาณ60คนใน60คนเนี่ยไม่ใช่ดียซน์หน่วยเดียว แล้ถ้าดีเอสไหน่วยเดียวเนี่ยนะครับคนทั้งหมดเนี่ยนะครับโอเคเขาเป็นผู้ใต้คำชาผมแต่เขาเป็นนักกฎหมายเขาเป็นมาจากอดีตตารงตํารวจอะไรสารพัดเลยเขาไม่ฟังหรอครับว่าถ้าเราจะไปแกล้งใครเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามีการทําหลายฝ่ายเรามีตํารวจนครบาลมาร่วมอีกชุดใหญ่และที่สําคัญนะครับเรามีหน่วยงานองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญคือสํานักงานอัยการสูงสุดส่งอัยการมาร่วม เรื่องนี้นะครับใหญ่โตขนาดนี้เป็นเรื่องราวผมว่าไม่ใช่ระดับประเทศนะระดับนานาชาตินะนเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่มีใครช่วยใครและใครแกล้งใครได้หรอกครับ,รบกฎหมายของ DSI เนี่ยเขียนไว้เข้มแข็งมากว่าถ้าเจ้าหน้าที่รัดคนใดเนี่ยไปกระทาในสิ่งที่ผิดกฎหมายกันแกล้งเขาเนี่ยคนอื่นเขารับโทษกันเท่านี้เนี่ยนะตัวเองต้องรับโทษอีกสองเท่านะครับแล้วผมก็คงไม่เสียจริตที่จะไปทําอย่างนั้นแล้วถ้าทําอย่างนั้นจริงๆทําได้หรอครับคุณพี่โดถ้าเนื้อหามันไม่ใช่เนี่ย นะครับลองฟังเรื่องราวที่เราคุยกันมาเนี่ยเนื้อหาสารสั่งแล้วว่าในพันไม่ได้ตายโดยธรรมชาติตายจากการถูกฆาตรกรรมนั่นเองโดนกระสุนปืนฝ่ายทหารและทหารทําตามคําสั่งสอชอชหน้าที่ของไอ้คน3มชุดเนี่ยตำรวจดีเและอายการเนี่ยมีหน้าที่หาคนผิดกลับไม่ใช่บอกว่าสารสั่งก็สั่งไปผมหาใครผิดไม่ได้ตกลงคดีนี้ที่เป็นคดีฆาตรกรรมไม่มีใครต้องรับผิดชอบกลับมันจะเป็นอย่างนั้นเหรอครับกลับ ทุกทอย่างเนี่ยมันเป็นไปตามพยานหลักฐานตามข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายผมเรียนได้เลยว่าไม่มีใครแกล้งใครได้หรอกครับเรื่องใหญ่ขนาดนี้ครับทีนี้ท่านอธิบายความมาทั้งหมดเนี่ยคุณอภิสิทธิ์คุณสุเทพก็คงไม่เชื่อเลยก็เลยนําเรื่องทั้งหมดเนี่ยไปฟ้องร้องท่านแล้วก็บรรยายฟ้องยาวมากคบเน่นั่งอ่านอยู่สองสามหน้าอ่านจนอ่านไม่ไหวมาถึงช่วงสุดท้ายบอกว่าการกระทําของพวกจําเลยเป็นการใช้ดุลพินิษที่ขัดต่อข้อ,ขอเท็จจริงและข้อกฎหมายมีอคติ ยอมตนเป็นเครื่องมือของรัฐบาลชุดปัจจุบันกลั่นแกล้งเจตนามุ่งหมายทำลายชื่อเสียงของโจททั้งสองและพรรคประชาธิปัตย์ในทางการเมืองและเพื่อให้ได้รับโทษทางอาญามีโทษสูงสุดถึงประหารชีวิตถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยมีชอบแล้วสารอาญาได้รับคำฟ้องไว้พร้อมนัดไต่สวนมูลฟ้องโจทในวันที่29เมษายนนี้ท่านจะตอบข้อกล่าวหาประชาธิปัตย์ยังไงฮะตรงนี้เนี่ยนะครับคนที่จะตัดสินได้ดีที่สุดคงเป็นศารเพราะว่ามีการฟ้องแล้วนะครับ อย่างนี้เขาเรียกว่าราษฎรฟ้องเองไม่ใช่ฟ้องโดยโดยเจ้าหน้าที่รัฐถ้าเป็นอายการฟ้องเนี่ยศาลจะประทับรับฟ้องแล้วนักสืบพยานเลยครับแต่กรณีนี้เนี่ยเนื่องจากเป็นราษฎรฟ้องเองเนี่ยยังไม่ผ่านกระบวนการกันกรองของของรัฐของโดยอายการเนี่ยนะครับระบาะศาลก็จะรับคำฟ้องไว้แล้วสั่งไตส่สวนการไตส่สวนก็คือการพิจรณาเบื้องต้นก่อนว่าคดีมีมูลหรือไม่ครับถ้ามีมูลจึงจะประทับรับฟ้องไว้ทําการพิจารณาพิพากษาต่อไป ก็แน่นอนครับศาลก็นัดและให้มีการไต่สวนในวันที่29เบสานะครับซึ่งผมเองเนี่ยกับอีก3คนที่ถูกฟ้องเนี่ยจำเลยทั้งหมด4คนเนี่ยเราก็ทําในฐานะเป็นเจ้าหน้าที่รัฐเพราะฉะนั้นเนี่ยการดําเนินคดีเนี่ยก็จะมีหน่วยงานของรัฐคือสํานักงานอายการสูงสุดจัดพนักงานอายการมาเนี่ยทำหน้าที่แก้ต่างให้เรานะครับว่าการถูกฟ้องที่ผิดไม่ผิดอย่างไรนะครับแน่นอนที่สุดครับในในมุมมองของเรานะครับผมก็ได้ อ,อ่านคำฟ้องแล้วนะครับว่าก็ยังยืนยันครับว่าเราทําตามหน้าที่นะครับเราไม่ได้มีการและที่สําคัญเนี่ยนะครับทั้งสองท่านเนี่ยยังไม่ได้ถูกตัดสินลงโทษอะไรเลยนะครับเราเนี่ยเป็นกระบวนการยุติธรรมชั้นต้นนะครับเราเห็นเป็นเบื้องต้นว่าสิ่งที่ท่านกระทําทั้งสองท่านเนี่ยมันน่าจะเข้าข่ายผิดกฎหมาย เพราะฉะนั้นก็แจ้งข้อหาเพื่อท่านจะได้เข้ามาในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาสองท่านก็พูดนะครับท่านพูดหลายครั้งเลยว่าท่านเคารพกระบวนการยุติธรรมทางอาญาการเคารพของท่านคือท่านต้องเข้ามาในกระบวนการยุติธรรมเพื่อนําไปสู่การตัดสินโดยสารแต่ถ้ากระบวนการชั้นต้นโดยพนักงานสอบสวนตํารวจดีเอสไอและอายการเนี่ยไม่ร่วมกันในเรื่องนี้ที่จะแจ้งข้อหากับท่านเนี่ยท่านก็ไม่เข้ามาในกระบวนการเลยครัเพราะนี่คือการตั้งต้นส่วนผิดถูกเนี่ยยังเป็นเรื่องที่สารจะชี้ภายหน้า แล้วรัฐธรรมนูญของเราก็คุ้มครองทั้งสองท่านว่าตราบใดที่ศาลยังไม่พิพากษาว่าท่านมีความผิดเนี่ยท่านยังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่แล้วท่านถูกกระทบตรงไหนท่านเสียหายตรงไหนแล้วถ้าจะดูคําฟ้องเนี่ยนะครับ,รบตอนท้ายๆเนี่ยท่านบรรยายไปกระทั่งว่านายธาริศเนี่ยนะครับทาเรื่องนี้เนี่ยนะครับเพื่อที่จะช่วยนายทักษิณเนี่ยให้กลับมาประเทศไทยอะไรไปกันใหญ่เลยครับตกลง <ผม S 1> ช่วย<อ>คุณทักษิณหรือเปล่าฮะตั้งธงช่วยคุณทักษิณแล้วทําลายประชาธิปัตย์แบบคําฟ้องเขาหรือเปล่า ไม่มีละครับผมก็ยืนยันว่าแล้วผมมีความจาเป็นอะไรจะต้องเอาตัวเองไปทําอย่างนั้นครับผมไม่ใช่นักการเมืองนะครับเราเนี่ยพวกที่ทํางานเรื่องนี้นะครับเราเป็นพนักงานสอบสวนหน่วยงานดีเอสไอนะครับเราเป็นหน่วยงานของประเทศบ้านเมืองนะครับเรามีหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยนะครับเราเป็นหน่วยใช้บังคับใช้กฎหมายคุณพิโยครับถ้าหากว่าเราดําเนินคดีเรื่องนี้เนี่ยนะครับแล้วเราพบมูลอย่างที่เล่ากันมา เออในเมื่อสารก็ชี้แล้วว่าเกิดจากคําสั่งสอชอเราก็ไปหาว่าเอาคดีฆาตกรรมรายนี้มันควรจะมีใครต้องรับผิดเราก็ได้มาสองคนคเพื่อเข้าสู่กระบวนการกระบวนการอะไรกระบวนการพิสูจน์พิสูจน์ทั้งความผิดและบริสุทธิ์นะสาลอาจจะยกฟ้องก็ได้ว่าสองท่านบริสุทธิ์หรือสารอาจจะลงโทษว่าท่านไม่บริสุทธิ์คือผิดก็ได้ครับนี่คือกระบวนชั้นต้นที่ให้มันเดินไปได้เราแค่สตาร์ทเบื้องต้นเท่านั้นเองพอเราสตาร์ทเนี่ยซึ่งท่านยังไม่ได้กระทบอะไร,รเลยท่านก็บอกเรากั่นแกล้งให้ท่าน เสียหายแล้วคุณอภิสิทธิ์บอกฟ้องกันแบบนี้ตั้งข้อหารุนแรงมีโทษถึงประหารชีวิตแบบนี้คือการขึงพืชทางการเมืองไม่ให้ประชาธิปัตย์ขยับได้แล้วไม่ใช่คดีนี้คดีเดียวเดี๋ยวจะซักท่านต่อว่ามีคดีกรุงเทพมหานครที่ว่วาสุขุมพันธ์แล้วจริงๆเป็นอย่างนั้นเหรอครับ,รบท่านก็ยังไปออกเวทีเดินหน้าหาความจริงรท่านก็ไปช่วยบอมสุขุมพันธ์หาเสียงท่านยังทําทุกอย่างได้เลยท่านท่าน,ท,านท่านเสียอะไรครับแล้วประชาธิพิปัติเนี่ยท่านไปพูดไปถึงพรรคด้วยนะครับทําให้ถูกแก้ประชาธิปัตย แล้วแล้วแล้วจริงๆเขาถูกกันแกล้งหรือเปล่าครับกลับแล้วช่วยคุณทักษิณเด็กบรรยายฟ้องมาแล้วคุณทักษิณกลับมาบ้านปะเนี่ยครับกลับเขาก็เลยบอกว่าพอการเมืองเปลี่ยนท่านยิ่งกว่านักการเมืองท่านบอกผมไม่ได้เป็นนักการเมืองเป็นข้าราชการประจำเขาบอกท่านทาลิศนี่สุดยอดยิ่งกว่านักการเมืองนักการเมืองเป็นรัฐบาลแล้วก็ไปเป็นฝ่ายค้านท่านทาลิศใครเป็นรัฐบาลท่านอยู่ดีเอสไอตลอดมั่นคงมากคนก็เลยถามว่าอยู่ไปได้ไงฮะเราทํางานตามหน้าที่นะครับคุณพินโยครับแล้ว มันเป็นหลักธรรมชาตินะการทําคดีเนี่ยมันก็จะมีทั้งคนถูกใจและไม่ถูกใจไอ้คนถูกใจเนี่ยชอบใจเนี่ยก็เฉยๆครับแต่คนไม่ถูกใจเนี่ยก็จะโวยวายแน่นอนและส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้ต้องหาหรือจําเลยในคดีเสื้อแดงไปถามเขาวันนี้ค64คดี295คนมีรัฐมนตรีบางคนเป็นอยู่ด้วยขนาดนี้ชอบดีเอสไอชอบนายธลิตไหมไม่มีใครบอกชอบแน่เพราะเขาถูกดําเนินคดีและฟ้องศาลเป็นจําเลย 64คดีเนี่ย395คนบางคนติดคุกไปแล้วด้วยนี่เพิ่งเริ่มนะครับฝ่ายสชที่ใช้กําลังสองฝ่ายประทะกันอีกฝ่ายหนึ่งโดนไปเพียบเลยอีกฝ่ายนึงเพิ่งเริ่มนะครับยังไม่ได้ฟ้องเลยนะครับแค่แจ้งข้อหานะครับคดีแรกด้วย2คนรับไม่ได้ครับโกรธมากนะครับเราเข้าใจครับเราทํางานด้านนี้เนี่ยนะครับมันหนีไม่พ้นหรอครับแต่ทีนี้เมื่อไปแตะคนที่มีอํานาจ เป็นฝ่ายการเมืองซึ่งรู้อยู่ว่าประเทศนี้ฝ่ายการเมืองครองประเทศแค่การประจําก็เหมือนมดแหละครับ,รบผมเนี่ยนะครับไม่ได้ห่วงตัวเองหรอกครับเพราะรู้ว่ามาทํางานนี้เนี่ยมันก็ต้องโดนแบบนี้ยิ่งสถานการณ์อย่างนี้มันเลี่ยงไม่ได้แต่ผมห่วงผู้ใต้บังคับชาที่ถูกฟ้องอีก3ามคนนะครับเขาได้รับผลกระทบแน่ครอบครัวเขาจะยังไงกําลังใจของคนทํางานผมไม่วิตกกังวลในเรื่องการถูกฟ้องเลยแต่ผมวิตกกังวลว่า การเมืองนะครับใช้วิธีอย่างนี้กับข้าราชการประจำเนี่ยขาารร้าราชการประจำเสียกําลังใจในการทํางานมากพอสมควรครับและนี่อาจจะเป็นปฐมบทเพื่อยันไว้ไม่ให้คดีอื่นตามมาอีกคนจะได้แยงนะครับ,รบโดยเฉพาะข้าราชการประจําที่ทาหน้าที่เนี่ยเฮ้ยถ้ารือไม่หยุดนะหรือไม่กลัวนะรหรือโดนไม่มีอะไรผิดเลยเหรอครับทาทุกอย่างถูกต้องหมดตายกัน89บศพเนี่ยไม่ต้องรับผิดชอบอะไรเราจะเอาอย่างนั้นเหรอครับบ้านเมืองคุณทาริตโดนเยอะที่สุดในรอบ3ปีที่ผ่านมา หัวอกข้าราชาการที่ชื่อทาริสแห่งดิตเป็นยังไงในวันนี้ฮะไอ้การยันไว้กับการรับใช้เส้นแบ่งมันอยู่ตรงไหนผมกลับไปที่คำถามเดิมพอรัฐบาลเปลี่ยนคุณทวินเปลี่ยนสีนี่หายสาบสูญคุณทาริสนั่งเป็นอธิบดีอยู่ต่อได้คนเขาบอกว่าไปเจราจากตกลงกับรัฐบาลเพื่อมาดำเนินคดีประชาธิป,ปั์อภิสิทธิวธ์วชชาชีวะสุเทพเทือกสุบรรหรือเปล่าฮะเพื <S <S <P> ่อไทยได้ไรครับ เขาเป็นรัฐบาลแล้วครับเขามีนายกชื่อคุณยิ่งรักนะครับเขามีรัฐมนตรีเขาไม่ต้องใช้สํานักงานตํารวจแห่งชาติครับเขาก็ใช้ DSI เป็นเครื่องไม้เครื่องมือแล้วดาบนี้คืนสนอง DSI เคยทํางานในสมัยรัฐบาลประชาธิปัตย์แล้วก็ใช้ความเป็น DSI แล้วความคนเื้อแดงทั้งหมดวันนี้ก็เลยยืมดาบ DSI คืนสนองประชาธิปัตย์ต้าอธิบายความยังไงบบริบทของเรื่องมันไม่ใช่เลยครับเพราะบริบทของเรื่องมันเป็นอย่างที่พูดเราคุยกันแล้วใช่ไหมครับ ว่าเหตุการณ์ประทะความรุนแรงระหว่างการสั่งการของสอชอที่ให้ทหารใช้อาวุธใช้กำลังเข้าประทะกับคนเสื้อแดงแล้วคนเสื้อแดงก็ใช้กำลังคนเสื้อแดงถูกดำเนินคดีครเรียบบุตรหิบสคดี295คนอยู่ในศาลมีรัฐมนตรีบางคนโดนด้วยและอีกฝ่ายหนึ่งครับไม่มีอะไรผิดเลยเหรอครับทำทุกอย่างถูกต้องหมดตายกัน89ศพเนี่ยไม่ต้องรับผิดชอบอะไรเหมือนที่ท่านอภิสิทธิ์ไปพูดออก BBC ว่าท่านยอมรับก็ท่านสั่งแต่ท่านบอกว่าไม่เห็นมีนายกรัฐมนตรีประเทศไหนต้องรับผิดชอบเลยเราจะเอาอย่างนั้นเหละครับบ้านเมืองนะครับแล้วในอนาคตก็เป็นอย่างนี้อีกใช่ไหมครับครับแล้วคนสั่งการก็ไม่ต้องมาผิดอะไรเพราะถ้าหากว่าเจ้า,นานห,นหน้าที่รัฐคนไหนทําหน้าที่ฟ้องมันเลยจัดการมันโยนมันใส่กองไฟไปว่ามันอยู่ฝ่ายนูนน้นฝ่ายนี้มันก็ท้อถอยไปเองข้าราชการประจำอ่ะไม่มีอะไรต่อสู้แล้วครับไม่มีพักไม่มีเงินไม่มีอํานาจ ล้วนแต่ทํางานปกติทั้งนั้นเขาจะอะไรไปสู้ครับผมเป็นห่วงนะครับรบผมยืนยันว่าผมไม่ห่วงที่ผมถูกฟ้องแต่ผมห่วงกระบวนการยุติธรรมอีกหน่อยถ้ามีการดําเนินคดีก็ใช้วิธีฟ้องกันแล้วถ้าฝ่ายการเมืองใช้วิธีอย่างนี้นี่คือตัวอย่างหรือเป็นเรียกว่า case study หรือเป็นการนําล่องที่กําลังจะทําลายระบบยุติธรรมบ้านเราครับ ตกลงคุยกันมาหนักขนาดนี้โดนหนักขนาดนี้ถูกกล่าวหาด่าทอใส่ร้ายป้ายสีทุกอย่างเท่าที่ข้าราชการคนหนึ่งในประเทศจะโดนมาคุณทาริศโดนเยอะที่สุดในรอบ3ปีที่ผ่านมาหัวอกข้าราชการที่ชื่อทาริศเพ่งดิตเป็นยังไงในวันนี้ฮะวันที่เราลงมติร่วมกันนะครับมีตำรวจนครบ,บาลมีดีเแล้วก็มีอายการเพื่อตกลงจะแจ้งข้อหาท่านอภิสิทธิ์กับท่านสุเทพเนี่ยผมกล้ากะอ่วนมากนะครับ ไม่ได้ไม่ได้มีความสุขเลยนะเรื่องนี้กลับบ้านเนี่ยเที่ยงคืนแล้วผมผมรู้เลยว่ามันร่างกายมันเอเลอร์ขออนุญาตใช้คำภาษาอังกฤษมันตื่นตัวตลอดเวลาผมรู้ว่าผมมีปัญหาแน่คือจะต้องนอนไม่หลับและเช้าทํางานไม่ได้ผมต้องกินยานอนหลับนะฮะกินยานอนหลับเพื่อให้ร่างกายมันดีขึ้นนะครับก็อยากจะบอกครับว่ามันไม่ใช่ทําด้วยความสุขนะครับหรือสนุกสนานอะไรนะครับท่านเป็นอดีตผูข้ข้าราชการ ที่ผมเคารพและก็จะเคารพตลอดไปอีกส่วนหนึ่งท่านเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีเป็นคนสําคัญของประเทศนะครับแต่สถานการณ์ที่มันเกิดเรื่องราวที่เกิดคดีที่มันต่อเนื่องมาโดยการไต่สวนของสารมีคําสั่งพยานหลักฐานที่ว่ากันมาคุยมาทั้งหมดเนี่ยมันไปทางอื่นไม่ได้นะครับถ้าผมไม่ทานะครับหรือคนทั้งสามหน่วยไม่ทําในเรื่องนี้เนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นเราก็ละเว้น แล้วกระบวนการยุติธรรมก็เดินไม่ได้ก็จะไม่มีการพิจารณาเรื่องนี้ในศาลเลยเพราะมันถูกตัดตอนตั้งแต่ชั้นต้นทั้งสองท่านก็ไม่ต้องไปพิสูจน์ความบริสุทธิ์หรือความไม่บริสุทธิ์ในศาลเราจําเป็นครับที่ต้องกดปุ่มเพื่อให้กระบวนการยุติธรรมมันเดินหน้าแล้วในที่สุดก็ไปพิสูจน์กันในศาลนี่คือหน้าที่นี่คือสิ่งที่กฎหมายเขากําหนดให้มีหน่วยบังคับใช้กฎหมายที่เรียกว่าดีไอซาเนี่ยให้ทําหน้าที่แล้วก็เป็น จะเรียกโชคไม่ดีหรือจะโชคดีก็ไม่รู้ครับดีเอสไอรับผิดชอบคดีทำตองน,นี้เยอะมากที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายการเมืองเราต้องยอมรับนะครับบ้านเราเนี่ยในโลกของความเป็นจริงก็คือฝ่ายการเมืองเนี่ยที่ไม่เรียบร้อยหรือเรียกว่ามือเปื้อนหรือมือสีเทาเนียมีอยู่มากพอสมควรเพราะฉะนั้นแตะตรงไหนก็แทบจะเจอทั้งสิน้นข้าราชการประจำเนี่ยนะครับผมก็เป็นคนหนึ่งนะครับที่อยู่ในระบบข้าราชการประจําเราไม่มีพักนะครับเราไม่มี กำลังหนุนหลังนะครับไม่มีอำนาจในสภาจะไปพูดว่าใครอย่างไรก็ไม่มีทางนั้นส่วนใหญ่ใคร่าการประจําเนี่ยก็ทําหน้าที่ปกติของของตนน,นะครับเรียกว่าก้มหน้าก้มตาทํางานไปผมคิดว่าเรื่องนี้สร้างความสะเทือนใจให้กับคร่การประจํามากพอสมควรเพราะว่าถ้าทําหน้าที่ของตัวเองแล้วเนี่ยจะต้องมารับกรรมรับบริบทอย่างนี้เนี่ยโดนทุกอย่างอย่างคุณพิญโยพูดเนี่ยแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นครับจะมี ใครสักเท่าไหร่เนี่ยนะครับที่จะที่จะ,ท,จะ,ท,จะทนทานต่อไปได้นะครับหลายคนก็ต้องบอกว่าผมโดนนะครับเพื่อนๆหลายคนในระดับ40อสิบอาีเนี่ยเฮ้ยทาลิดเองโชคร้ายเน่ยนะครับพวกเราทำงานสบายเลยไม่มีปัญหาอะไรนายเดือดร้อนมากเห็นใจว่ะแต่ก็ไม่รู้จะช่วยยังไงบางคนก็บอกว่าไปทำบุญทำทานซะบ้างนะครับบางคนก็บอกว่าเองรับกรรมไปก็แล้วกันก็ในเมื so ่อมาเป็นอาทิด <Maybe. S 2> ีเดียสใสทุกวันเนี่ย <rible. S 2> <till Kara ifik> ผมเหมือนไม่มีทางออกนะครับในการทําหน้าที่ซ้ายก็โดนขวาก็โดนนะครับสิ่งที่ทําได้ในขณะนี้นะครับก็คือสวดมนต์ให้มากขึ้นอาทิตย์หนึ่งนะครับผมก็หาความสุขทางใจคือทางพระเนี่ยเป็นที่พึ่งไปโรงพยาบาลสงฆ์ไปถวายสังฆทานทุกอาทิตย์จากนั้นก็ไปท่าน้ําเทเวศปล่อยปลาปล่อยอะไรของผมตามเรื่องนี่คือสิ่งที่ขคาราชการประจําคนหนึ่งทําได้เท่านี้เราจะไปต่อก,ก่อนอะไรเขาบละครับ แล้วก็ผมว่าเนี่ยเพิ่งเริ่มต้นยกต่อไปก็ยังไม่รู้ว่าจะโดนย่ำายีอะไรสักแค่ไหนแล้วโดนทุกฝ่ายนะครับฮาร์ดคอร์นปชเนี่ยเขายังไม่พอใจผมอยู่เยอะเลยนะครับับที่เขาเป็นจำเลยในศาลตอนนี้295คนท่านรัฐมนตรีผมเนี่ยเล่าอยู่ตลอดเวลาเฮ้ททยทาริศเขารวมกลุ่มกันจะมาให้ย้ายรื้อให้จัดการรื้ออยู่ตลอดเวลาที่ฝ่ายเสื้อแดงนะเขาไม่ได้รักผมนะครับ,รบนะครับรบ,บางส่วนนะอ่ะแล้วตอนนี้ผมมาโดนสชโดนประชาธิปัตย์เสื้อเหลืองอีกแล้ว มันมันอะไรกันเนี่ยครับแล,แล้วจะอยู่กันยังไงคงพูดในฐานะเป็นแค่าการประจำคนหนึงว่าก็อยากให้สิ่งที่เกิดกับกับผมเนี่ยนะครับมันเป็นสิ่งที่ควรจะต้องคิดขึ้นในสังคมว่ามันเกิดอะไรขึ้นครับแล้วแค่าการประจำโดนอย่างนี้เนี่ยเป็นอย่างไรอยากให้มันเป็นตัวอย่างกรณีแล้วกันนะครับว่าจะว่ามันจะเดินต่อไปอย่างไรในอย่างนี้นะครับ,รบที่พูดเนี่ยไม่ได้ขอความเห็นใจหรือเรียกร้องนะครับผมยอมรับโดยดุลยีแล้ว คำฟ้องของท่านเนี่ยผมอ่านแล้วไอการบรรยายไปเลื่อยเปื่อยไปกระทั่งถึงว่าผมไปช่วยคุณทักษิณให้กลับมาอะไรเนี่ยอย่างนี้มันเป็นเรื่องจริงเหรอครับับอย่างนี้เข้าข่ายฟ้องเท็จนะครับแล้วจะฟ้องกลับไหมครับไม่ละครับไม่ละครับคุณวินโยกลับนะครับผมไม่มีกําลังพอแล้วครับที่จะไปทะเลาะกับพรรคการเมืองทั้งพรรคแล้วกองเชียร์อีกตั้งเท่าไหร่นะครับผมไม่สู้หรอกครับผมก็จะทําหน้าที่ของผมตามตัวปกติไปเท่านั้นเองครับในฐานะมนุษย์คนหนึ่งในฐานะลูกผู้ชายคนหนึ่ง วันที่คุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะคุณสุเทพเทือกสุบันไปที่ดี i มนุษย์ต่อมนุษย์เจอกันนี่เห็นหน้าคุณอภิสิทธิ์แจ้งข้อหาหนักขนาดนี้เห็นหน้าคุณสุดเทพผู้บังคับบัญชาเก่าทั้งคู่แจ้งข้อหาหนักขนาดนี้ในใจคุณทาริศคิดอะไรฮะสี่ชั่วโมงนะครับที่อยู่ด้วยกันในห้องเนี่ยนะครับตอนท่านมาตอนแรกก่อนนะผมก็ลงไปรับท่านที่รถนะครับก็เดินขึ้นมาขึ้นลิฟต์ด้วยกันท่านท่านอภิสิทธิ์ก็เฉยเฉยท่านสุดเทพท่านก็เหมือนหยอกล้อผมนะครับ ท่านเอาสอกมากระทุ้งพุงแล้วท่านบอกเฮ้ยทาริสเรายืนกันคนละฝั่งแล้วนะอะไรเงนี้ท่านหัวเราะนะครับ<ะ>ผมผมรู้สึกเลยเพราะว่าตลอดเวลาทํางานกับท่านมาเนี่ยผมได้รับความเมตตาจากท่านศรัทธ,ธาท่านมาโดยตลอดก็ไม่เปลี่ยนแปลงในห้องสี่ชั่วโมงเนี่ยท่านสุเทพนิ่งมากครับแล้วไม่แสดงอะไรในขณะที่ท่านอภิสิทธิ์เนี่ยกดไมล์หลายครั้งแล้วก็ตําหนิต,ต,ติติงพนักงานสอบสวนอะไรต่างๆสถานการณ์สี่ชั่วโมงเนี่ยผมอึดอัดมากครับสิ่งที่อึดอัดก็คือผมอึดอัดว่าผมดูแลลูกน้องไม่ได้ลูกน้องถูกต่อว่า คนที่อยู่ในห้องเนี่ยนะครับที่เราทํางานเพราะว่าปกติเนี่ยท่านก็ควรจะเข้ามาแค่2ท่านกับทนายท่านมากันเกือบ30คนครคนเราก็ต้องให้เกียรติท่านนะครับทุกอย่างก็ให้เกียรติท่านเต็มที่เลยแต่ท่านติงติติง,ตตตงแล้วก็เชิงใช้คํานี้เลยคือเน็บแนมเนี่ยคนของเราตลอดเวลาผมมีความรู้สึกว่าผมดูแลผู้ใต้บังคับชาได้ไม่ดีนะครับหลายครั้งผมต้องกดไม้ว่าท่านครับเรื่องนี้ผมขอรับผิดชอบเองเพื่อตัดบท เพื่อให้ทุกอย่างมันมาอยู่ที่ผมซะอย่าไปวอแวร์กับลูกน้องผมนะครับก็พยายามอยู่ครับแต่ในที่สุดทุกอย่างก็ราบลื่นนะครับเป็นไปด้วยความเรียบร้อยก็ถามว่ากดดันไหมนะครับที่เล่ามาเนี่ยมีคําตอบอยู่ในตัวแล้วว่ากดดันแน่นอนครับทีนี้ความวัวไม่ทันหายความควายเข้ามาแทรกจะเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร DSI ก็ไปแจ้งข้อกล่าวหาคุณชายสุขุมพันธ์อรับเกิดอะไรขึ้นทําไมมีแต่คดีประชาธิปัตย์เป็นหลักๆทั้งนั้นเลยมันก็ไม่แค่นี้แหละครับนี่ยังมีคดีลงพักอีกเนี่ย นะครับลงพัก396แห่งแฟตตำรวจอีกผมก็ไม่รู้จะพูดวไอยังไงผมเรียนอย่างนี้ครับครับคุณพิโยถ้าบอกว่าดีเอสไอเป็นเครื่องมือนะลองคิดดูนะว่าตัวอย่างนี้จะเป็นยังไงการที่ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดก็แล้วแต่นะมาร้องทุกแจ้งดีเอสไอให้ดำเนินคดีแล้วอันนั้นเป็นหน้าที่เรานะเราก็ไปดําเนินคดีไปตรวจสอบค้นหาความจริงหาพยานหลักฐานแล้วในที่สุดเราก็พบว่าผิดจริง เราก็ต้องดําเนินการเพราะไม่ดาเนินการเราก็ละเวน้นถ้าอย่างนี้ถือว่าดีเอสไอเป็นเครื่องมือนะครับผมบอกเลยว่าเราเป็นทุกวันครับ,รบผมพูดแต่แรกแล้วว่าฝ่ายการเมืองบ้านเราเนี่ยมือสะอาดแค่ไหนแตะตรงไหนก็เจอทั้งนั้นนะครับอยู่ที่ใครมาใช้บริการเราถ้ามาร้องทุกมีตัวตนเราไม่ทําคดีเองตามลําพังนะครับ,รบมีการร้องทุกเรื่องของบีทีเอสเนี่ยก็มีการเข้ามาร้องทุกเป็นตัวเป็นตนนะครับเราก็สอบสวนทวนความไปเรื่อยนะครับสิ่งสําคัญก็คือว่า พวกเราก็สงสัยว่าทําไมสัญญายังไม่ครบเ<ม>หลืออีกตั้ง17ปีมารีบต่อสัญญาต่อไปทําไมครับนะครับการต่อสัญญานี้ก็แทนที่จะใช้คําว่าต่อสัมปทานก็มาใช้ชื่ออื่นเรียกเป็นว่าจ้างเดินรถอะไรต่างๆนาๆนานะครับอำนาจเนี้ยมันเป็นอำนาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงหัดไทยไม่ใช่อำนาจของผู้ว่ากทมท่านก็ไปทำเสียเองนะครับเล่าไปก็ยาวนะครับ,รบแต่ผมเรียนโดยสรุปแ<ต>ะ้วั่ท่านทะลิตมั่นใจในข้อกฎหมายมากไหมคร ที่ดำเน<า>ินคดีนี้เพราะว่าท่านบัญญัติบอกว่าอันนี้เป็นเดิมพัน์และประชาธิป,ปัตปัเอาคุณชายสุกุมพันธ์ลงเพื่อพิสูจน์คดีนี้ด้วยครับแล้วก็บอกรอบนี้ทาริศเพ่งดิดระวังให้ดีนั่งอยู่ตรงนี้รครับเก้าอี้ตัวเดียวกันเลยเรา,เรา,เรา,เรามีหนังสือสอบถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกอ่อนก่อนทำคดีว่าตกลงอันนี้อำนาจใครกันแน่แล้วรัฐมนตรีมหาดไทยก็ตอบมาว่าอำนาจรัฐมนตรีรแล้วเราก็ถามบอกว่าแล้วมอบอ,อำนาจนี้ให้กับคุณชายสุกุมพันธ์เปล่าเขาก็บอกไม่ใช่แล้วตกลงไอ้สัญญาจ้างเดินรถที่เเรีียยกกกนน่มมมัััวบสา ทางรัฐมนตรีมหาไทยก็บอกว่าอันนี้กคือสัมปทานเพียงแต่เรียกไปเรียกชื่ออย่างอื่นนะครับเรื่องมันบริบทมันเป็นอย่างนี้เรามีทางเลือกหรอก่อนที่เราจะแจ้งข้อหาเราทําหนังสือเป็นทางการเลยคราวนี้ไม่ใช่ประชุมแล้วเพราะว่าการประชุมไม่สะดวกเราก็ถามไปยังสํานักงานอยการสูงสุดซึ่งเขาจัดอัยการมาสอบสวนร่วมเนี้ยอัยการก็ตอบมาเป็นหนังสือเลยว่าเห็นด้วยในการแจ้งข้อหากับคุณชายสุขุมพันธ์กับพวกอีกรวมทั้งหมด12คนครับเมื่อเป็นอย่างนี้เอาไปซุกขีบได้หรอครับ คุณโยครับแล้วเราก็ระวังมากเลยตอนนั้นเนี่ยเราเรารีบผมตีบตัดสินใจเลยนะหลังจากอายการส่งมาวันนี้รุ่งขึ้นจัดการถแถลงข่าวแล้วก็แจ้งข้อหาเลยเพราะตอนนั้นประชาธิปัตย์ยังไม่ได้มีมติเลือกคุณชายถ้าปล่อยให้มีมติเลือกแล้วจะกลายเป็นว่าเราไปแกล้งเราก็รีบทําก่อนเลยแต่ในที่สุดประชาธิปัตย์ก็เลือกท่านอยู่ดีก็ไม่เป็นไรก็ว่ากันไปครับทั้งสวดมนต์ทั้งไหว้พระปล่อยปลา <ừ> ทุกวันนี้กินอิ่มนอนหลับดีไหมครับ ก็ยังโชคดีนะครับเพราะว่าผมเคยถามหมอนะหมอก็บอกว่าโดยสภาพของของร่างกายเนี่ยผมเป็นคนหลับง่ายนะครับแล้วก็ไม่ค่อยเก็บสะสมอะไรก็ถือว่าเป็นโชคดีเลยออกจากที่ทํางานผมปิดสวิกกลับบ้านนะครับก็อยู่แบบประชาธิปไตยที่บ้านผมอยู่3คนลูกเมียผมกลับลูกกับเมียเขาเสียงข้างมากเราเสียงข้างน้อยก็นอนดูหนังช่องสละครนะครับก็มีความสุขสบายไปครับก็กินดื่มแล้หลับดีครับเพียงแต่ว่า ก็ถูกฝ่ายที่เขาเป็นรปภเนี่ยนะน้องๆเขาดูแลว่าอย่าเที่ยวไปเดินตลาดอย่านึกว่าจะไปนั่นไปนี่ตามใจชอบเดี๋ยวจะไปโดนใครเขาเอาอะไรปลาใส่ให้มันก็ไม่ใช่เรื่องของการกระทบนายทายริสหลักแต่มันการกระทบตําแหน่งอาทิตย์ดีเดีสัยว่าลําพังตัวเองยังป้องกันตัวไม่ได้แล้วจะไปดูแลใครอย่างไรขณะนี้ก็ป้องกันตัวไม่ได้อยู่แล้วครับก็ถูกฟ้องถูกย่ำาย,ยีอะไรสารพัดเนี่ยนะครับมันก็เป็นอย่างนี้อยู่แล้วอลุงตุงนังไปหมดหมอยาว่านอนหลับดีแข็งแรงดีหมอดูว่าไงฮะ ผมเนี่ยชอบอยู่3หมอนะครับอันที่1ก็คือหมอยาก็จะไปเช็คร่างกายทุก2อสเดือนนะครับอันที่2ก็หมอดูเพราะว่านี่เป็นสิ่งที่คิดว่าเมื่อเกษียณผมเหลืออีกประมาณ5ปีเศษเกษียณแล้วผมจะทาอาชีพนี้นะครับกับสอนหนังสือก็ชอบมากนะครับสุดท้ายก็คือหมอนวดนะครับเพราะว่าแต่นวดแผนโบราณนะครับเรียกมานวดที่บ้านนี่ผ่อนคลายสบายมากหมอดูก็เป็นสิ่งที่ใช้ประกอบนะครับในการที่ เราจะทํางานที่ยุ่งยากนะครับก็ถือว่าเนี้ยช่วงนี้เป็นช่วงที่เราทํางานหนักนะครับแต่การทํางานหนักเนี่ยมาดูก็เป็นวิทยาศาสตร์เหมือนกันนะก็บอกว่าถ้าทํางานหนักแล้วทําอย่างตรงไปตรงมาเนี่ยพระจะคุ้มพรองสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็จะดูแลเรานะครับเราก็มีความมั่นใจนะครับแล้วก็ตั้งหน้าตั้งตาทางานครับก็ถือเป็นหน้าที่ครับตราบใดที่ยังอยู่ตรงนี้ก็มีหน้าที่ต้องทำครับแล้วดูดวงตัวเองปั้นปลายจะเป็นยังไงครับ ก็รอดปลอดภัยดีนะครับไม่ต้องเข้าคุกตารางเลยครับ,รบเพราะฉะนั้นก็คิดว่าคงได้รับความยุติธรรมจากศาลที่ถูกฟ้องและอาจจะถูกฟอ้องต,ต่อไปอีกเนี่ยนะครับถ้าท่านสารได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเราไม่ได้มีเจตนาร้ายกันแกล้งใครทําตามหน้าที่เนี่ยก็บ้นปลายคงไม่ต้องติดคุกนะครับครับนั้นจะติดตามความแม่นยําของคําทํานายของท่านต่อไปวันนี้กลับขอบพระคุณครับดีบค,ครับสวัสดีครับ ท่านผู้ชมครับและทั้งหมดคือตอบโจทย์ประเทศไทยวันนี้ถามทุกคำถามที่ท่านผู้ชมสงสัยกับคุณทาริศเพงดิ์ผมพิยโย์ไตรสุริยะธมาลาไปก่อนสวัสดีครับ